ย้อนไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วผมไปเช่าการ์ตูนเรื่องนี้จากบ้านการ์ตูนมาอ่านครับผมแล้วกูจะบอกพวกมึงทำไมวะเนี่ยกรันด์ฟิชเชอร์俺が倒すบรีชこの戦いだけは絶対負けらんねえสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนนะครับและนี่คือการรีวิวหนังเรื่องบรีชเทพมรณะหลังจากรอคอยมานานก็ได้ดูสักทีนะฮะสำหรับบีบเทพมรณะเวอร์ชั่นคนแสดงจริงก็ปล่อยตัวอย่างออกมาให้ดูนะฮะแล้วข่าวก็เงียบหายไปเลยทางบ้านเขาอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็ลงไปแล้วบ้านเรานี้ก็ไม่มีข่าวเลยว่า M Picture ที่นำไลฟ์แอคชั่นมาลงมาฉายทุกเรื่องเนี่ยจะเอามาไหมนะฮะก็ได้ข่าวมาว่ามีน้องคนนึงบอกว่าทาง Warner Bros นะฮะเขาไม่ปล่อยลิขสิทธิ์ให้กับประเทศอื่นๆนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้ก็ไม่มีเหตุผลอยู่เหมือนกันจนมีโปรแกรมนะฮะว่าจะลง Netflix อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองนะฮะสำหรับ Netflix กับ Warner Bros รู้สึกว่าจะทำสัมปทานในการรับไลฟ์แอคชั่นมาฉายใน Netflix แล้วมั้งหลังจากช่วงหลังๆเนี่ยรู้สึกจะมีเยอะเหมือนกันแขนกลคนแปรธาตุก็เรื่องนึงแล้วก็มาอีกเรื่องนึงก็เรื่องนี้เนี่ยครับโดยบีดเวอร์ชันนี้คนแสดงจริงเนี่ยจะได้พุ่มกับเจ้าพ่อหนังไลฟ์แอคชั่นที่เราคุ้นชื่อกันอย่างซาโต้ชินสุเกะมาทำเองครับผลงานที่ผ่านมาของเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะเรียกได้ว่าอุ่นใจอะเมื่อได้ยินชื่อพุ่มกับคนนี้นะที่ทำมาก็อย่างอินุยาชิกิอย่างนี้นะฮะใช้ได้เลยมา I am a hero อย่างเงี้ยรู้สึกสนุกมากๆที่ไม่ชอบเรื่องนึงก็คือ Dead Note Light Up The New World นะฮะที่เป็นเรื่องราวใหม่เลยที่เขาทำนะอันนั้นไม่ค่อยชอบนะแต่เรื่องที่มีเนื้อหาจากมังงะเนี่ยส่วนใหญ่จะดัดแปลงไว้ได้ดีนะคือมันไม่ต้องเด็กก็ได้แต่คือเอามาทำเป็นหนังแล้วมันดูสนุกอ่ะก็ถือว่าดีแล้วนะสำหรับผมส่วนในเรื่องเนื้อหานะฮะจะเล่าเรื่องราวของตัวละครอย่างคุโรซากิอิจิโกะนักเรียนมัธยมปลายที่มีความสามารถในการมองเห็นวิญญาณและสื่อสารกับวิญญาณได้เขาเป็นคนที่มีพลังวิญญาณมหาศาลนะฮะจนวันนึงเนี่ยบังเอิญไปพบกับเหตุการณ์ที่ทำให้เขาได้รับการถ่ายทอดพลังของยมทูตจากคุจิกิลูเคียยมทูตหญิงสาวปริศนาคนนึงนะครับทำให้อิจิโกะเนี่ยได้รับพลังนั้นไปแล้วต้องทำหน้าที่เป็นยมทูตคอยปราบวิญญาณร้ายที่เรียกว่าฮอโร่นั่นเองครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอิจิโกะกับลูเกียต้องไปเจอกับอะไรบ้างเราก็ต้องไปดูกันนะฮะแล้วมันจะสนุกเหมือนในการ์ตูนไหมกับบีดเทพมรณะไลฟ์แอคชั่นวงเล็บ Netflix มาถึงความรู้สึกส่วนตัวนะครับหลังจากที่รับชมหนังเรื่องนี้จบนะฮะส่วนตัวผมถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยนะฮะดูพอสนุกใช้ได้โอเคเลยแหละครับแม้ว่าจะไม่ได้อรรถรสหรือฟีลลิ่งอะไรอย่างการ์ตูนที่เราอ่านหรือการ์ตูนที่เราดูในอนิเมะมาแต่ถ้านำไปเปรียบเทียบกับหนังไลฟ์แอคชั่นที่ส่วนใหญ่ที่เขาไม่ค่อยชอบอะที่มองว่าล้มเหลวหรือเละอะไรอย่างนั้นนะเรื่องนี้ถือว่าไม่แย่นะอาจจะมีความชอบไม่ชอบอาจจะแตกต่างกันไปแต่ผมบอกเลยว่าไม่เละแน่นอนคอนเฟิร์มแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแฟนๆการ์ตูนเนี่ยจะคิดยังไงนะฮะด้วยความที่ว่าผมเนี่ยอ่านการ์ตูนเรื่องนี้แม่งเป็น10ปีแล้วก็มีลืมๆไปบ้างนะฮะเลยไม่ได้แบบในหัวสมองมีเอาไปเปรียบเทียบกับในหนังเรื่องนี้มากนักกันเนาะอย่างว่านะฮะอ่านนานแล้วไงเหมือนได้ดูหนังเรื่องใหม่ฮะสำหรับผมอะก็ขอเพิ่มเติมกันก่อนแล้วกันขอพูดสิ่งที่ชอบนะฮะสำหรับหนังก็อย่างแรกเลยการดำเนินเรื่องครับถือว่าดัดแปลงบทมาจากการ์ตูนแล้วเอามาทำเป็นในเวอร์ชันภาพยนตร์ใช้ได้เลยล่ะระหว่างดูไปเนี่ยเล่าเรื่องไปเราจะรู้สึกถึงกลิ่นในการ์ตูนมังงะที่เราอ่านมาเรื่อยๆนะฮะอาจจะดูเล่าเร็วไปนิดรวบลัดไปหน่อยยังไม่ค่อยทันอินกับพวกเหล่าตัวละครในเรื่องมากนะความสัมพันธ์ความสัมพันธ์อะไรนะก็เข้าใจดีอ่ะเพราะว่าการ์ตูนเนี่ยโอ้โหบีดเนี่ยมันเป็นการ์ตูนที่สเกลใหญ่เรื่องนึงของญี่ปุ่นแล้วมาทำแค่1ชั่วโมง40เนี่ยจะให้มันแบบรายละเอียดครบถ้วนเนี่ยมันยากเท่านี้ถือว่าโอเคและดีมากๆนะฮะในส่วนตัวแล้วนะครับสำหรับผมปรับเรื่องราวให้มันได้เป็นเวอร์ชันภาพยนตร์เรื่องนึงอะฮะส่วนที่ชอบอย่างที่2แน่นอนครับว่าเป็นคิวบูแอคชั่นเรียกได้ว่าสะใจคอแอคชั่นแน่นอนนะฮะคนที่ชอบการ์ตูนมาเนี่ยโอ้โหเห็นฉากแอคชั่นท้ายเรื่องนี้คุณจะต้องขนลุกกันบ้างแหละเว้ยไคลแม็กโคตรพีคถ้าใครเคยดูซามูไรเพเนจอนนะฮะในเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นมาเนี่ยแล้วมาดูการต่อสู้กันของตัวละครในเรื่องนี้เรียกได้ว่าเรื่องนี้น้องๆเลยนะคิวบูอะไรต่างๆเนี่ยสวยงามใช้ได้เลยเป็นจุดที่ผมพูดเลยว่ามันยกหนังให้แบบมีชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยหลังจากปูเรื่องค่อนข้างนานแล้วแบบไม่ค่อยมีอะไรมากนักแล้วที่เป็นซิกเนเจอร์ของบีดอ่ะไอตัวละครเก่งๆอ่ะมันจะชอบหายตัวแบบปุ๊บไปข้างหลังตัวละครที่อ่อนกว่าแล้วมันจะแบบไอคนตัวอ่อนมันจะตกใจอ่ะเฮ้ยอันเนี้ยพอมาเป็นเวอร์ชันคนเนี่ยแม่งโคตรชอบรู้สึกขนลุกเลยนะครับพอมาเจอมุกอะไรแบบนี้แต่ก็แอบเสียดายเล็กๆที่ฉากแอคชั่นเนี่ยมันและสนุกมากแต่ในเรื่องมีน้อยไปนิดนะสำหรับส่วนตัวแล้วถือว่าน้อยบทคนสู้กันเองเนี่ยสนุกครับแต่พอเวลาตัวละครไปสู้กับฮอลโลเนี่ยไม่ค่อยตื่นเต้นไม่ค่อยสนุกเท่ากับคนสู้กันเองอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าถ้ามีภาคต่อเนี่ยผมว่าสมใจคนที่ชอบแนวแอคชั่นญี่ปุ่นฟันดาบกันแน่เพราะญี่ปุ่นแม่งลีลาฟันดาบสวยไม่แพ้
หนังจีนเลยได้เห็นโซเซตี้แวบๆโอ้โหสวยงาม CG 3พูดถึง CG แล้วก็ต้องขอชื่นชม CG กันต่อเลยแล้วกันถือว่าดีมากๆเรื่องนึงในไลฟ์แอคชั่นตั้งแต่ดูมาเหมือนกันนะครับหลายๆฉากที่มี CG เนี่ยค่อนข้างเนียนและโอเคนะฮะไม่เหมือนบางเรื่องที่รู้สึกลอยมากเลยแต่เรื่องนี้โอเคเลยแหละคือเอาไปเปรียบเทียบกับ CG ในเวอร์ชั่นเอคนเอเชียด้วยกันอะอย่างหนังจีนที่ทุนหนาๆเรื่องนี้เนี่ยแม่งไม่ธรรมดานะฮะฮอลโลเอฟเฟกต์อะไรต่างๆเนี่ยการต่อสู้มาทำได้แบบแน่นเนียนมากๆเวลาอัดกันเนี่ยเมืองแบบกระจุยกระจายหรือว่าถล่มเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้แบบรู้สึกว่าแม่งชอบไปเลยอะอย่างที่บอกนะถ้าภาคนี้ไปได้สวยแล้วได้งบเยอะๆทำภาคต่อเนี่ยเอ้ยโซไซตี้ก็โซไซตี้เฮ้บางใครก็บางใครเฮ้ทำได้หมด4ชอบเพลงว่ะเวลามีฉากตื่นเต้นฉากแอคชั่นเนี่ยรู้สึกว่าจะเอาเพลงล็อกเมทัลมาใส่แล้วแบบโอ้โหมันทำให้อารมณ์ฮึกเหิมได้มากเหมือนกันนะแล้วเพลงประกอบของหนังเรื่องนี้นะฮะถ้าใครเคยฟังซาวด์แท็กของหนังเนี่ยก็เพาะนะเว้ยแล้วแบบฟังไปเนี่ยมันอยู่เหมือนกันนะฮะในเรื่องรู้สึกจะเอามาเปิดด้วยนะอุ้ยทำให้ฉากแอคชั่นเนี่ยมันดูมีราศีขึ้นไปอีกนะฮะโอ้โหเอ๊ะ5 casting นักแสดงอันนี้ต้องบอกว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบหลายๆคนบ่นว่าแคสมาไม่เหมือนอย่างงู้นอย่างนี้คือผมว่าเนี่ยเป็นนักแสดงที่ดีที่สุดแล้วแหละที่หามาได้นะในเวอร์ชันคนจริงของคนญี่ปุ่นเขาอะนะหลายๆตัวเนี่ยให้ลมคล้ายในมังงะมากครับไล่ตั้งแต่คุโรซากิอิจิโกะได้ฟูจิกิโชตะมาแสดงเนี่ยไอ้หมอนี่การแสดงเนี่ยต้องบอกว่าฝีมืออยู่แล้วนะหลายๆเรื่องที่เราได้เห็นหนังญี่ปุ่นที่เข้าบ้านเราเนี่ยในเรื่องเขาก็แสดงได้ดีนะฮะสวมบทเป็นคุโรซากิอิจิโกะโอเคเลยล่ะมีอารมณ์วักวักหรือว่ามีอารมณ์ที่แบบเวิร์นเวิร์นเวิร์นเหมือนในการ์ตูนดีครับมีคนบอกทำไมผมไม่เหลืองเอ้าไอ้ห่าถ้าเขาทำผมเหลืองมาเดี๋ยวก็บ่นกันอีกว่าเหมือนคอสเพลย์เกินเขาก็เลยปรับให้เป็นสีน้ำตาลที่มันแบบเรียวเข้ากับคนจริงหน่อยไงส่วนคนอื่นๆอย่างอุโนโอเอะแชทเอ่ยอุชิดะเอ่ยเบียคุยะเอ่ยหรือแม้แต่กระทั่งอาบาไลเรนจิผมว่าทุกคนเนี่ยมีส่วนคล้ายๆการ์ตูนหมดนะฮะสำหรับหน้าตาที่แคสมาผมว่าไม่มุมใดก็มุมหนึ่งอะที่อาจจะหันข้างหรืออาจจะมองหน้าตรงเนี่ยมีส่วนคล้ายอยู่ทุกคนครับผมชมเขาเลยแหละว่าแคสนักแสดงมาได้ดีเลยนะฮะอันนี้ย้ำเลยว่าชอบเลยแต่ก็มีหนึ่งคนนะฮะที่ผมรู้สึกว่าขัดใจอย่างรุนแรงและเป็นรอยด่างพ้อยของไลฟ์แอคชั่นเรื่องนี้เลยคือดูไปแล้วรู้สึกเนี่ยอารมณ์ดรอปลงไปเพราะตัวแสดงคนนี้ไม่ต้องพูดชื่อก็รู้ว่าใครฮะลูเคียครับ ผมว่าแล้วตั้งแต่ดูตัวอย่างเนี่ยรู้สึกขัดใจมาตลอดนะฮะมาดูจริงๆก็ยังขัดใจเหมือนเดิมนะครับนอกจากหน้าจะไม่คล้ายแล้วนะฮะการแสดงยังรู้สึกว่าเหมือนขัดๆอันนี้ไม่ได้แบบอคติอะไรนะแต่ไม่ได้จริงๆอ่ะบทเขาอะน่าจะหาคนที่มีเสน่ห์มาหน่อยนะฮะจะได้แบบเป็นแรงดึงดูดของหนังนะเพราะว่าบทของนาเนี่ยลูเคียเนี่ยเด่นซะด้วยนะในหนังเนี่ยทำให้เราต้องเห็นลูเคียอยู่บ่อยๆแล้วถ้าคนไม่ชอบเนี่ยจะรู้สึกขัดใจอย่างผมไปเลยก็ทำให้อาจจะรู้สึกอารมณ์ดรอปไปเลยนะสำหรับหนังเรื่องนี้พอลูเคียเด่นแล้วบทของนางเนี่ยก็แบบมันยังไงไม่รู้สิมันเหมือนดัดแปลงมาจากการ์ตูนป่ะอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าลูเคียในการ์ตูนรู้สึกมีความอ่อนไหวหรืออะไรแบบนี้ไหมมันแปลกๆยังไงไม่รู้รู้สึกว่ามันน้ำเน่าไปหน่อยผมไม่ชอบตรงนี้นะบทตรงนี้ส่วนที่ไม่ชอบเพิ่มเติมไปแล้วกันนะฮะมีลูเคียแล้วอาจจะเป็นการเล่าเรื่องนะฮะในบางส่วนที่รู้สึกชวนเบื่อเล็กๆหนืดแบบหน่อยๆจุดนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาอย่างนึงแหละดูไปแล้วรู้สึกว่าเหมือนมีบางฉากที่ไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วก็เอาความสัมพันธ์ของลูเคียกับอิจิโกะมายำจนแบบเป็นน้ำเน่าอ่ะเป็นละครน้ำเน่าอะไรเงี้ยนะแล้วก็แอบมีซีนที่แบบชอบนึกถึงซีนซ้ำๆบ่อยๆประมาณนั้นก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับไลฟ์แอคชั่นเรื่องนี้นะฮะส่วนตัวอ่านมาแต่อ่านนานแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับผมชอบนะดูได้สนุกเรื่องนึงเลยแหละโอ้โหการที่ยัดการ์ตูนมากี่เล่มกี่เล่มล่ะมายัดให้เป็น1ชั่วโมง40เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากนะแล้วทำได้แบบนี้ก็ดูเพลินแล้วแหละสนุกดีแล้วลองคิดไปเนี่ยเท่าที่จำได้เนี่ยบีทช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นอะไรแบบนี้แหละไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมากนักจะไปสนุกในช่วงโซไซตี้นี่ช่วงนี้ทำได้แค่นี้ก็เพลินแล้วแหละบทของเขาก็ถือว่าเดินตามรอยการ์ตูนได้ไม่ถึงกับเดะมากแต่ก็โอเคนะเดี๋ยวดัดแปลงมากโดนบ่นอีกแต่เสียดายอย่างนึงนะฮะที่จุดเด่นของเขาเนี่ยฉากแอคชั่นทำได้ดีมากๆแต่ถ้ามีมากกว่านี้จะโอเคมากกว่านี้เยอะผมให้คะแนน 7.5 เต็ม10ครับผมแต่บางคนเนี่ยเท่าที่อ่านคอมเมนต์ก็มีแย่เยอะนะก่อนจะลาจากกันไปขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะฮะที่โดเนทมาเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับคลิปนี้มีคุณนพดลสันสารา7บาทคุณจิรวัฒน์ปริยัติสุนทร22บาทคุณพัชรพลคำหล่อ10บาทคุณธนวรรณการุณยาขัน5บาทคุณกอดวี5บาทและก็คุณจารุสุขปทุม20บาทครับผมขอขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่โดเนทมาเป็นกำลังใจกันนะฮะหลายคนด้วยใครสนใจสนับสนุนช่องผมได้นะรายละเอียดมีใต้คลิปขอบคุณครับก็จบแล้วนะสำหรับการรีวิวหนังBeast Live Action นะฮะเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรรู้สึกอย่างไรให้กี่คะแนนชอบกันไหมก็คอมเมนต์เข้ามาดูนะฮะไว้เจอกันใหม่การรีวิวหนังเรื่องหน้านะครับสวัสดีครับ